คงจะต้องคลิกกลับปัญหานี้คือแอสเซทปัญหานี้คือทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่จะเป็นหัวหอกเอาของไปขายที่จะเป็นหัวหอกเอาคนมาเที่ยวที่จะเป็นหัวหอกเอาการบริการไปบอกกับเขาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอโทษที่เอ่ยชื่อเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยนักเรียนเก่าที่มาจากประเทศในโลกอาหรับและประเทศในมาเลเซียในอินโดนีเซียเพราะลูกค้าของเขาคือคนมาจากตรงนั้นเขาไปเปิดสำนักงานล่วงหน้าอยู่ที่นู่นเพราะเขาต้องปรับตัวเพื่อที่จะเอาลูกค้าเหล่านั้นมาที่นี่แทนที่จะไปที่อื่นทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียนแล้วเราจะคิดว่าสิ่งนี้ยังเป็นปัญหาความแตกแยกอยู่อีกต่อไปแต่มันจะเป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีมองนโยบายของสภาความมั่นคงเนี่ยสวยหรูครับภาษาที่ใช้เนี่ยถูกทั้งนั้นเลยปัญหาเรื่องการประสานงานให้ทุกหน่วยงานเห็นพ้องต้องกันอาเซียนค้าขายกันเองเพียง 25% ของ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ที่ขายกับชาวโลกเพียงประมาณ600,000 ล้านดอลลาร์ที่ขายกันเองเพราะฉะนั้นเพื่อนของท่านที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์เพื่อนของท่านที่อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมในกระทรวงการคลังตระหนักดีว่าตัวเลขนี้ต้องเพิ่มตัวเลขนี้เพิ่มได้ยังไงต้องส่งเสริมให้วิสาหกิจไทยออกไปลงทุนข้างนอกและข้างนอกจะต้องมาลงทุนข้างในและพื้นที่ที่เขาจะไปเนี่ยเขาคงไปในพื้นที่ที่เขามี competitive advantageคือที่ที่เขาไปแล้วเขาสู้ได้เขาคงไม่เปิดในกรุงเทพมหานครเขาจะไปทุกพื้นที่ที่มีแรงงานทุกพื้นที่ที่มีวัตถุดิบทุกพื้นที่ที่มีความสงบท่านจะเห็นบรรษัทเล็กๆจากประเทศคู่เจรจาจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ท่านจะเห็นบรรษัทเล็กๆจากมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เข้ามาในพื้นที่ของเรามากขึ้นในพื้นที่ของท่านมากขึ้นท่านต้องเตรียมตัวรับเพราะเขาจะมาพร้อมกับโอกาสมาจ้างงานในขณะเดียวกันเขาจะมาพร้อมกับความขัดแย้งมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่เข้าอกเข้าใจกับคนในพื้นที่เรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอื่นๆที่ท่านต้องประสบท่านผู้ว่าจากเชียงใหม่คงไม่มีปัญหานี้เพราะมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะทะลุปลุกโปร่งไปด้วยคนต่างประเทศแล้วภูเก็ตอาจจะไม่มีปัญหาพัทยาอาจจะไม่มีปัญหาแต่อีกหลายๆจังหวัดจะต้องเตรียมตัวรับกระแสของการลงทุนรัฐไม่ใช่รัฐวิสาหกิจขนาดย่อมขนาดกลางจะไหลมาเทมาและเราก็ต้องการให้เขามาด้วยเพราะเราก็ต้องออกไปด้วยโลกสมัยโลกาภิวัตน์และโลกยุคอาเซียนแต่ละระบบเศรษฐกิจแต่ละภาคเอกชนของแต่ละเศรษฐกิจแต่ละผู้ผลิตของแต่ละระบบเศรษฐกิจจะอยู่ภายในระบบเศรษฐกิจของตัวเองไม่ได้ไม่พออีกแล้วเกาหลีเข้ามาลงทุนที่นี่เขาเอาเงินเอากำไรที่นี่ส่งกลับบ้านเป็นส่วนที่สำคัญของ GDP รวมของเขาญี่ปุ่นทำมาอย่างนั้น5ทศวรรษแล้วอเมริกาก็ทำอย่างนั้นยุโรปก็ทำอย่างนั้นคนไทยก็ต้องทำอย่างนั้นและเขาออกไปแล้วด้วยสยามซีเมนต์เอ่ยไทยเบฟเอ่ย CP เอ่ยแม้แต่บริษัทอย่างผมชอบยกตัวอย่างนี้เซียงเปียวอิ่วเขาบอกโรงงานเขาที่ซอย103ที่ลาดพร้าวไม่พอแล้วเพราะเขาต้องขายในตลาดอาเซียน
เขาต้องมีคนมาซื้อมาขายเพิ่มขึ้นเขาต้องส่งคนออกไปขายเพิ่มขึ้นแล้วถ้าบริษัทขายยาอังกฤษตรางูกับบริษัทเซียงเพียวอิ่วไม่โฆษณาให้ใครนะบอกว่าผมต้องปรับตัวเราต้องปรับตัวและท่านที่คุมพื้นที่อยู่เนี่ยจะไม่ต้องปรับความคิดปรับวิธีคิดกว่าปรับวิธีมองปัญหาของท่านด้วยหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยฟิลิปปินส์ก็ทำมาเลเซียก็ทำแต่ละรัฐเนี่ยมีหน่วยงานที่ออกไปส่งเสริมการลงทุนของตนเองจากข้างนอกอาคันซอมีสำนักงานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้โอเรกอนมีสำนักงานอยู่ที่ปักกิ่งในอดีตจอร์เจียมีสำนักไม่ใช่ในอดีตนะเดี๋ยวนี้แต่สมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่เดี๋ยวนี้มันคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คงจะหนักกว่านั้นอีกเร่งเร้ากว่านั้นอีกมีสำนักงานอยู่ในเยอรมันในยุโรปเหตุผลเพราะว่าเขาต้องแข่งขันกับรัฐอื่นๆต่อไปนี้ในแลนด์สเคปของอาเซียนเนี่ยท่านกับหอการค้าประจำจังหวัดคงจะต้องหันหน้าเข้าหากันมากยิ่งขึ้นกรุงเทพก็ควรจะใจกว้างพอที่จะเปิดพื้นที่ให้ท่านกับนักธุรกิจในท้องที่รวมตัวกันเพื่อที่จะไปดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเรียกว่า development authority ของจังหวัดเรียกว่าการลงทุนจังหวัดแทนที่จะให้ BOI ทำคนเดียวสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะท้าทายความสามารถของทุกท่านอาเซียนเต็มไปด้วยโอกาสแต่อาเซียนเต็มไปด้วยสิ่งท้าทายไม่พร้อมเสียประโยชน์ไม่กล้าแกร่งพอ competitiveness ความสามารถในการแข่งขันไม่สูงพอสู้เขาไม่ได้สิ่งที่ท่านปลัดและท่านผู้ว่าและท่านรองปลัดควรจะคิดคือทำอย่างไรให้คนไทยพร้อมที่จะขึ้นเวทีมายืนอยู่ตรงกลางตรงหน้าเวทีแล้วก็สู้กับเขาได้ภาษาของจอร์จบุชคือ front center ไม่ใช่ขึ้นเวทีเข้าสู่เวทีการประชุมระหว่างประเทศแล้วเราพูดได้ภาษาเดียวคือภาษาเงียบเราไม่พร้อมเราภูมิใจกับอดีตมีสิทธิ์ที่จะภูมิใจครับแต่อย่าภูมิใจเพื่อการแก้ตัวภูมิใจเพื่อของใหม่ๆfront center ทำยังไงให้คนไทย64ล้านคนสามารถขึ้นเวทีแล้วมีแบรนด์ของตัวเองตุยกับเขาได้ front center อยู่ตรงกลางไม่อยู่ซ้ายไม่อยู่ขวาไม่อยู่แถวหลังตรงหน้ากลางเวทีผมพูดกับกระทรวงศึกษาบอกว่าหน้าที่หลักของคุณนะพูดกับกระทรวงพาณิชย์พูดกับกระทรวงอุตสาหกรรมคุณต้องผลิตให้ได้ของดีราคาย่อมนะแต่ถึงที่สุดแล้วคนทั้ง64ล้านต้องเป็นนักมวยต้องขึ้นเวทีนี้ให้ได้ท่านก็ต้องไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ทราบว่าตอนนี้ตื่นกันมากตื่นจนกระทั่งผมไม่หลับด้วยเพราะว่าทุกพื้นที่อยากจะให้ไปแต่มันไปไม่ได้วิธีนี้ดีที่สุดครับท่านปลัดขอบคุณมากคือพูดทีนึงเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นได้สื่อได้กันทั้งประเทศและทั่วประเทศสมัยหนึ่งท่านเคยรับผิดชอบเรื่องการศึกษาสมัยนี้การศึกษาก็แบ่งออกไปให้คนอื่นรับผิดชอบท่านไม่มีส่วนแต่ท่านเป็นห่วงเรื่องคุณภาพการศึกษาบ้างไหมว่าเราเทรนคนพร้อมแค่ไหนถ้าท่านแนะนำได้ก็คงจะต้องแนะนำเพราะว่าน่าเป็นห่วงที่สุดเพราะเรากำลังสร้างอนาคตเรากำลังปั้นอนาคตแต่เราไม่ได้เอาจริงเอาจังกับอนาคตอย่างเต็มที่
เพื่อนๆในกระทรวงศึกษาอาจจะรู้สึกสะเทือนใจแต่กับเขาผมก็พูดในสภาผมก็พูดที่เราบอกว่าสอนให้คนคิดสอนให้คนคิดสอนให้คนคิดให้คนวิเคราะห์เนี่ยมันยังไม่ถึงแก่นเพราะมันเป็นคาถามากกว่าการปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่ง่ายสอนให้คนคิดเนี่ยเราสอนให้คนจำเราสอนให้คนท่องเราสอนให้คนตามมากกว่าที่จะสอนให้คนคิดแต่วิธีสอนให้คนคิดดีที่สุดก็คือเตรียมให้เขาแก้ปัญหาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรมันจะเปลี่ยนต่อไปเนี่ยเขาปรับได้เพราะเขาคิดได้ชีวิตในอาเซียนกับชีวิตโลกาภิวัตน์อย่างน้อยๆต้องเตรียมไว้4อาชีพสำหรับคนคนเดียวท่านปลัดได้ข่าวว่ามีคนจองแล้วจะมีอีกอาชีพหนึ่งหลังจากนี้ผมเนี่ย4แล้วจะมี5ขึ้นมาเพราะหลังจากครึ่งปีนี้ชีวิตยังเหลืออยู่ยังทำอะไรได้เริ่มต้นเป็นอาจารย์มหาลัยเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยขอสารภาพอยากเป็นนายอำเภอที่อยากเป็นนายอำเภอนะเพราะว่าถนนจากหมู่บ้านเข้าเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยหลุมบ่อหน้าน้ำเนี่ยโดนรถกระแทกสาดสกปรกคิดตั้งแต่ต้นว่าเป็นนายอำเภอคิดว่านายอำเภอคือผู้ที่จะมาลาดยางถนนสายนี้ปรากฏว่าเรียนไปเรียนมาเขาลาดซะก่อนก็เลยต้องเปลี่ยนเข็มเข้าสอนที่ธรรมศาสตร์1เป็นอาจารย์2เป็นส.ส.3เป็นข้าราชการการเมืองนักการทูตของประเทศ4เป็นนักการทูตของภูมิภาคหลังจากนี้จะมี5ในพื้นที่ของท่านต้องเตรียมคนท่านต้องเตือนคนอาเซียนโลกาภิวัตน์ต้องเตรียมให้คนพร้อมที่จะทำงาน 4-5 อาชีพหรือบางครั้งทำพร้อมกันผมไม่ทราบในหมู่ลูกน้องท่านขายแอมเวย์กันหรือเปล่าเพราะคนในยุคอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์ต้องmultifunctional การประชุมในลักษณะนี้ขนาดนี้ถ้าประชุมโรงแรมนะให้สถาบันการศึกษาจัดคนข้างใน200คนข้างนอก300เพราะแต่ละคนทำได้หน้าที่เดียวคิดได้ทีละขั้นตอนของการของปัญหาที่มาคิดภาพรวมคิดคาดเดาคาดคะเนว่ามันจะมีอะไรปัญหาอะไรมาเนี่ยคิดไม่ได้ผมมีแม่บ้านอยู่2คนแม่ครัวอยู่2คนคนนึงอยู่จาการ์ตาคนนึงอยู่ที่นี่คนที่อยู่จาการ์ตาเนี่ยพอบอกว่าผมจะมีแขกมา2คนนะเวลา1ชั่วโมงเขาทำทุกอย่างเสร็จหมดเพราะเขาหุงข้าวเขาหั่นผักเขาล้างผักเขาเตรียมไข่เขาทำกุ้งทำปลาทำไก่เขาทำได้พร้อมๆคนที่อยู่กรุงเทพนี่ถ้าหุงข้าวข้าวไม่สุกทำอะไรอื่นไม่ได้ถ้าหั่นผักไม่ได้ล้างผักให้สะอาดใส่อันอื่นยังแตะไม่ได้ถ้าตั้งน้ำให้เดือดน้ำยังไม่เดือดต้องเฝ้าให้มันเดือดก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นนี่เขาเรียกโมโนฟังชั่นอลท่านเองคนในพื้นที่ของท่านต้องเป็นมัลติฟังชั่นอลทำได้หลายอย่างพร้อมกันเพราะปัญหามันไม่รอแล้วถือหลักเอาไว้อย่างหนึ่งคือ Murphy's Law หลายท่านในที่นี้ที่เรียนเรื่องการเมืองการปกครองคงเคยได้ยิน Murphy's Law อะไรที่มันจะผิดพลาดได้มันจะผิดพลาด Anything that can go wrong will go wrong เพราะฉะนั้นคิดเอาไว้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นชายแดนของท่านโครงการของท่านคนของท่านมันต้องมีคนมันต้องมีโครงการมันต้องมีวิธี alternative way out ในหลายพื้นที่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยใน landscape ของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยคือภัยธรรมชาติปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตของภัยธรรมชาติเพราะมันเกิดถี่ขึ้นมันเกิดบ่อยขึ้นมันเกิดในหลายๆประเทศมากขึ้นพื้นที่ของท่านเนี่ยคือพื้นที่ที่ล่อแหลมทั้งนั้นอุตภาวก็คือเรื่องนี้เพราะเคยเสนอกับประชาคมโลกและอาเซียนบอกว่าให้ใช้เป็นฐานแต่ว่ากระบวนการของเรามันช้ามัวแต่เล่นกีฬาสีมันเลยไปอยู่ที่ซูบังแอร์พอร์ตของกัวลาลัมเปอร์สนามเก่าของเขาแต่ที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า anticipate ปัญหาครับพยายามคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะแก้ไงเพราะไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นช่วงน้ำท่วมผมติดต่อกับท่านปลัดเพราะอาเซียนมีหน้าที่ที่จะต้องส่งคนเข้ามาอย่างน้อยๆประเมินว่าต้องการอะไรบ้างท่านเชื่อไหมสิ่งแรกที่เขาส่งกลับไปบอกว่าต้องการเรือท้องแบน500ลำเอาเข้าจริงๆท่านต้องการเป็นหมื่นกองกำลังของสหรัฐต้องหันหัวกลับเข้ามาไม่ได้เพราะเราตัดสินใจไม่ได้ว่าจะรับหรือไม่รับช่วงพายุไซโคลนนากิสของพม่าก็เจอปัญหาเดียวกันเขาพร้อมที่จะเข้าไปช่วยฝรั่งเศสมีเรืออยู่3ลำจอดรอเต็มไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือไม่ให้เข้าจนกระทั่งรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสบอกว่านี่คือresponsibility to protect เขามีแนวคิดใหม่นะครับเรื่องการช่วยเหลือคนที่อยู่ในภาวะอันตรายเนี่ยถ้ารัฐรับผิดชอบไม่ได้องค์กรระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่มีสิทธิ์นะมีหน้าที่ responsibility to protect หน้าที่ที่จะต้องเข้าไปปกป้องเพราะฉะนั้นแนวคิดที่บอกว่าเรามีอธิปไตยใครอยากเข้าเนี่ยมันใช้ได้ถึงจุดหนึ่งอย่างในพม่าเมื่อ2008วันที่2เดือนพฤษภาคมพายุนากิสมาคนตาย 140,000 คนคนที่อาจจะตายอีก4ล้านผมไม่เคยเห็นทั่วโลกตื่นเต้นกับปัญหานี้มากเท่าปัญหากับปัญหานี้ปัญหาอื่นๆเท่าปัญหานี้เพราะ1เป็นประเทศปิด2เป็นประเทศที่ไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนของตัวเองแต่อ้างอำนาจอธิปไตยใครเข้ามาไม่ได้รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสบอกว่านี่คือ responsibility to protect คุณห้ามเราไม่ได้เราพร้อมที่จะลุยอเมริกาก็มีเรือมาจอดพร้อมที่จะส่งเข้าไปช่วยท้ายที่สุดอาเซียนต้องเข้าไปช่วยเปิดประตูเพื่อให้โลกเข้ามาถ้าเราช่วยคนของเราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุท่านต้องพร้อมที่จะรับคนข้างนอกเพราะถ้าท่านไม่พร้อมเนี่ยคนอาจจะเสียชีวิตถ้าคนเสียชีวิตใครรับผิดชอบเพราะในโลกยุคใหม่ในยุคอาเซียนเนี่ยมันไม่มีใครที่จะยืนอยู่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายเป็นเกาะแก่งอยู่กลางทะเลเพราะปัญหาท่านคือปัญหาผมปัญหาเขาคือปัญหาเราปัญหาเราคือปัญหาเขายาเสพติดมันไม่ใช่เรื่องภายในของแต่ละประเทศอีกแล้วการฆ่าคนมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกแล้วสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องภายในของแต่ละประเทศอีกแล้ว pandemic diseases โรคซาร์โรค avian flu โรคไข้หวัดนกมันไม่ใช่เรื่องมาลาเรียวัณโรค AIDS มันไม่ใช่เรื่องที่ประเทศใดแก้ได้คนเดียวเพราะโลกาภิวัตน์เนี่ย integration การบูรณาการเข้าหากันเนี่ยเราได้ประโยชน์เพราะตลาดมันใหญ่ขึ้นสำหรับประเทศไทย10เท่าจาก64ล้านเป็น600ล้าน
ภาคเอกชนก็ตั้งท่าจะไปเอาประโยชน์จาก600ล้านการลงทุนก็จะเข้ามาเพราะเขาจะได้ตลาด600ล้านแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นพร้อมกับผลประโยชน์เหล่านี้คือเราก็จะถูกปัญหาต่างๆที่คนอื่นเขามีจุดด้อยของเขาเนี่ยจะเป็นปัญหาให้กับเราความขัดแย้งของเขามันจะไหลมาที่เราโรคที่เขาพึงมียังปราบไม่ได้มันจะมาที่เราเท้าช้างวัณโรคนั้นท่านผู้ว่าสมุทรสาครถ้าเรามองคนต่างชาติที่อยู่ในโรงงานอยู่ในหอพักอยู่ในสลัมที่สมุทรสาครพูดว่าสลัมก็อาจจะไม่พอใจอยู่ในโรงงานอยู่ในบ้านพักเป็นเขาเป็นโรคเท้าช้างอย่างเงี้ยเขาเป็นเอชอย่างเงี้ยเขาเป็นมาลาเรียเขาเป็นวัณโรคเนี่ยท่านคิดหรือว่ามันจะอยู่เฉพาะในกลุ่มนั้นสัญชาตินั้นเพราะสิ่งเขาบอกปัญหาพวกนี้มันไม่ต้องการวีซ่าปัญหาพวกนี้มันไม่ต้องการพาสปอร์ตแดงหรือน้ำตาลหรือน้ำเงินไม่ต้องการมันไปได้ทันทีแล้วท่านจำได้ไหมตอนที่โรคเอเวียนฟลูอะเมื่อ2003อะ2008 2009 2003นั่นซา2008 2009ไก่มันไม่สบายมันส่งไปให้ไก่ไก่มันส่งให้คนที่กลัวกันมากๆตอนนั้นคือถ้าคนจากคนแล้วยุ่ง1ใน4ของมนุษยชาติ1ใน 7,000 ล้านคน1ใน4ของ 7,000 ล้านคนเนี่ย wipe out เพราะเอเวียนฟลูมันถ่ายจากถ่ายทอดจากติดต่อจากคนสู่คนเพราะฉะนั้นโรคเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านนโยบายตอนนี้คือปิดบังไม่ได้อีกแล้วต้องยอมรับและยอมรับอย่างคัมภีรภาพว่าต้องการความช่วยเหลือผมไม่อยากพูดถึงประเทศโรคซา2003เกิดที่ไหนก็ไม่รู้ลามมาฮ่องกง24ชั่วโมงไปถึงโตรอนโตเพราะมันไปกับเครื่องบินเพราะคนพาไปและที่เรียนรู้จากตอนนั้นและมาสะท้อนตอนเรื่องของเอเวียนฟลูของโรคหวัดนกก็คือว่าต่อไปนี้คุณปิดไม่ได้นะเจอปัญหาในกำปงไกลสุดบนเกาะไกลสุดของประเทศไหนก็ตามแต่ต้องมารุมมาตุ้มกันเข้าไปเพื่อที่จะพินดาว่าอยู่ตรงนี้นะอย่าถ่ายทอดให้ใครนะหายตรงนี้นะถ้าตายตายคนเดียวตรงนี้นะนี่เขาประชุมกันที่ภูเก็ตวันนี้เรื่องนี้ครับเพราะเชิญอีก3ประเทศตะวันออกมาด้วยมาพูดกันเรื่องพวกนี้ Pandemic Diseases จะช่วยกันยังไงด้วยหลักที่ว่าปัญหาท่านคือปัญหาเราปัญหาเราคือปัญหาเขาเนี่ยพื้นที่ของท่านจะเป็นสากลขึ้นมาทันที It is not a district ที่อยู่กลางเพชรบูรณ์กลางสุโขทัยไม่ติดต่อกับใคร No กันไว้ดีกว่าแก้เตรียมไว้รับปัญหาดีกว่ารอให้ปัญหามันมาแล้วค่อย react ซึ่งท่านจะไม่มีความพร้อมเลยเพราะฉะนั้นศูนย์ป้องกันภัยศูนย์แก้ปัญหาภัยธรรมชาติภาวะฉุกเฉินปัญหาอะไรก็ตามแต่ของท่านมันเป็นเรื่องสากลขึ้นมาทันทีตอนนี้เป็นประธานคนอื่นเขาในอาเซียนและยุโรปก็บอกว่ามันมีศูนย์อยู่ตรงที่จาการ์ตาเขาเรียกอาฮาเซ็นเตอร์อาเซียนฮิวแมนิเทเรียนแอสซิสแตนซ์เซ็นเตอร์มีจอยักษ์ญี่ปุ่นให้คอมพิวเตอร์มาอเมริกาให้ซอฟต์แวร์มาเมื่อสัก3เดือนที่แล้วที่เกิดแผ่นดินไหวนอกฝั่งสุมาตราผมนั่งอยู่ที่สำนักงานของผมติดต่อแล้วก็ได้ยินเสียงพูดจากที่นี่และถามมาที่นี่และถามไปที่เวียดนามถามไปที่มาเลเซียทุกประเทศยืนยันว่าพร้อมที่จะปฏิบัติการพร้อมที่จะเปิดอุตภาวพร้อมที่จะส่งเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมที่จะส่งเครื่องช่วยกู้ภัยเครื่องข้าวสารอาหารแห้งเป็นแผ่นดินไหว
ที่กระทบ9ประเทศในอาเซียนคนที่ไม่กระทบคือฟิลิปปินส์ทั้งๆที่เป็นเกาะแต่อยู่ไกลออกไปเวียดนามบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียไทยสิงคโปร์พม่าพร้อมกันหน้าตื่นตาตื่นใจที่ข่าวสารมันพรึบพรับพรึบพรับพรึบพรับและเขารู้ไหมกระทั่งว่ามันใช้เวลากี่นาทีที่คลื่นลูกแรกสึนามิถ้ามันจะมีมันจะถึงฝั่งของเกาะนั้นคอมพิวเตอร์มันเก่งถึงขนาดนั้นแต่เขายกเลิกวอร์นิ่งซะตอนทุ่มครึ่งทุ่ม45ผมก็เลยไม่มีโอกาสได้เห็นของจริงว่าถ้ามันเกิดจริงเราทำได้ไหมแต่อย่างน้อยๆเรื่องข้อมูลใช้ได้ท่านปลัดเมื่อไหร่พื้นที่ของท่านเนี่ย likely ที่จะเกิดฝนแรงน้ำท่วมแผ่นดินถล่มพายุควันไฟป่าโรคภัยไข้เจ็บพรึบพรับพรึบพรับขึ้นมาเนี่ยท่านตั้งตัวไม่ติดหรอกนั่นสิ่งเหล่านี้ท่านต้องรับทราบรับรู้ว่ามันมีหน่วยงานที่ทำงานพวกนี้อยู่มันมีองค์กรที่คอยตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ติดตามเรื่องนี้อยู่ต้องตื่นตื่นแล้วหลับไม่ได้อีกแล้วเพราะจะสู้คนอื่นก็ไม่ได้เราพร้อมแค่ไหนก็ไม่เลวกว่าคนอื่นมากนักอยู่ประมาณอันดับ3อันดับ4ในเรื่องของความพร้อมที่ห่วงที่สุดก็คือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันและ mentality ที่พร้อมจะเปิดรับการแข่งขันพร้อมที่จะออกไปเปิดแนวใหม่ให้กับประเทศอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นเศรษฐกิจสมัยใหม่โตในประเทศไม่พออีกแล้วเศรษฐกิจของทุกประเทศสมัยใหม่ต้องไปโตนอกประเทศเขาเป็นคนไทยออกไปนอกประเทศกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์เขาในต่างประเทศแต่ถึงที่สุดแล้วทะเบียนราษฎรถึงที่สุดแล้วสัญชาติถึงที่สุดแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาไม่พ้นมหาดไทยปัญหาของท่านจะเพิ่มขึ้นผมมาเนี่ยมันมาบอกว่าอาเซียนจะช่วยลดปัญหาให้ท่านอาเซียนจะเรียกร้องให้ท่าน measure up แปลว่าเป็นอาเซียนกันในหลายหลายมิติพร้อมๆกันเตรียมพร้อมเรื่องภาษาเตรียมพร้อมเรื่องใจต้องกว้างพื้นที่ตรงนี้ 4% ของประเทศของโลกพื้นที่นะ 4% ของโลกรายได้ตรงนี้ถ้าถือว่าอาเซียนเป็นประเทศเนี่ยอันดับ9ของโลก2ล้านจุด4 2ล้าน4แสนล้านดอลลาร์ไม่ใช่2ล้าน4แสนล้านล้านดอลลาร์2คอมมา4และ0อีก5ตัวแล้วก็ใส่ล้านเข้าไปก็คือ4ล้านล้านดอลลาร์ก็คือ2ล้าน4แสนล้านดอลลาร์ขอโทษพูดล้านสองทีก็แล้วกันพื้นที่ตรงนี้ 8% ของรายได้โลกอันดับ9ของโลก 4% ของพื้นที่ของโลกแต่พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่เราเองต้องเข้าใจและคุ้นเคยเราเองต้อง